าวมาแล้วบอกว่าที่จบตำนานรักเนาะคุณต้องทูพีกับคุณปรางว่าแบบน่าเสียดายจังเลยอ่ะขนาดมากลับมาคบกันแล้วยังแบบจบรักกันไปอีกใช่ค่ะทีนี้คุณต้องทูพีค่ะก็มีการออกมาเปิดใจครั้งแรกแบบว่าแสดงความคิดเห็นแล้วก็แบบเปิดใจหลังจากที่มีการเลิกกันออกมาก่อนหน้านี้เป็นสาวปรางออกมาเปิดใจใช่ที่บอกว่าเป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายคือเราตกลงกันแล้วเมื่อ2เดือนก่อนว่าเราตัดสินใจแบบว่าจบตำนานรักแบบนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช่ทีนี้ค่ะก็เป็นคราวของหนุ่มโต้งออกมาเปิดใจบ้างนะคะค่ะโดยล่าสุดค่ะหนุ่มโต้งเนี่ยมีการเคลื่อนไหวผ่าน Instagram ส่วนตัวค่ะโดยระบุข้อความว่าผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราในทุกๆทางผมได้เห็นและได้อ่านเกือบหมดต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ตอบใครเลยขอบคุณที่รักเราเชียร์และซัพพอร์ตเราสองคนมากขนาดนี้มันมีความหมายมากๆจนผมรู้สึกได้เลยรู้สึกตื้นตันอย่างมากจนบอกไม่ถูกขอบคุณที่ติดตามหนังรักภาค2ของพวกเรามันเป็นหนังรักที่สวยงามที่ผมรักที่สุดในชีวิตขอบคุณอีกครั้งจากใจ Love you all งานนี้ค่ะเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยส่งหัวใจให้กับพี่โต้ง 2P ด้วยใช่ก็เป็นกำลังใจให้ละกันคือเคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่เลยนะเพราะว่าก็คือในเรื่องของสาเหตุเขาไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าเพราะอะไรแต่ว่าทั้งคู่ก็ตัดสินใจแล้วก็ยอมรับในการตัดสินใจของทั้งคู่ละกัน